สวัสดีครับวันนี้มาอธิบายปัญหาที่ผมได้พบเจอกับการใช้ตัวเกจวัดน้ำมันเชื้อเพลิงหรือฟิวส์เกจเพราะว่าคือที่ซื้อมาเนี่ยมันมีไอเดียมันคือมีพอต่อเสร็จปุ๊บน้ำมันไม่มีในถังแต่มันขึ้นเต็มถังคือมันกลับกันนะครับก็เดี๋ยวมาดูว่าทำไมนะครับผมจะต่อให้ดูก่อนว่าตามหลักการมันต่ออย่างนี้บวกนะครับแล้วก็ลบแล้วผมก็จะใช้ potentiometer เนี่ยจำลองของลูกลอยนะครับก็คือใช้ปากกาคีบปากคีบที่เป็นปากจระเข้คีบเข้าไปก็มีพวกกราวนะครับคือตรงเนี้ยขั้วที่เป็นเทนเซอร์เข้ามาเนี่ยมันจะต้องมีไฟ0-5 โวลต์ก็คือมันอาศัยจากการตัวนี้เป็นรีซิสเตอร์นะครับดรอปอันนี้มันเกิดอะไรขึ้นนะครับเดี๋ยวจะมาหมุนให้ดูอันนี้ full scale full scale ซึ่งตัว potentiometer เนี่ยมันหมุนตามเข็มนาฬิกามาเต็มที่แล้วก็0นะโทษที0โอห์มนะครับ0โอห์ม full scale แล้วก็กลับไปก็คือเป็นนะ100โอห์ม emptyเดี๋ยวเรามาเขียนชาร์ตกันแล้วที่ผมเจอของผมก็คือว่าผมต่อเสร็จกับถังน้ำมันที่ซื้อมาจาก AliExpress เนี่ยมันไม่ใช่มันเอา100โอห์มเป็น full scale แล้วก็0เนี่ยให้มาเป็น empty กลับกันเดี๋ยวเราก็เลยต้องมีวงจรอินเทอร์เฟซตัวหนึ่งที่เราจะทำขึ้นนะครับเดี๋ยวเรามาอธิบายที่กระดาษหลักการนี้ให้ทุกคนพอจะเข้าใจในภาษามนุษย์อันนี้เขียน2สเกลอันนี้คือ full นะครับอันนี้คือ empty อันนี้ผมเขียนคล้ายๆกับคือเรื่องนึงไปใกล้ๆกันนะครับก็คือว่าอะไรตรงนี้ full scale เนี่ยก็คือของเดิมมันเป็น0โอห์มนะครับที่ตัวมิเตอร์มันต้องการนะครับแล้วก็ตรงนี้เป็น100โอห์มมิเตอร์มันต้องการตรงนี้มิเตอร์ต้องการที่ขาเซนเนี่ยให้ตรงนี้มีค่าเท่ากับ0โวลต์แล้วตรงนี้เท่ากับ5โวลต์หมายความว่าไงมิเตอร์เนี่ยไอตัวขา S เนี่ยขา S เนี่ยนะครับมันจะ full scale นะครับนะ full scale ตรงนี้มันจะต้องมี0โวลต์ตรงนี้คือ5โวลต์แต่ในถังของเรามันไม่ใช่อย่างนั้นถังของเรามันเป็นอย่างนี้มิเตอร์ยังต้องการเหมือนเดิมนะครับนี่คือเขาเรียกอะไรนะนี่คือข้อกำหนดของโจทย์เสร็จแล้วสิ่งที่เราเจอตรงนี้คือ0โอห์มอันนี้คือ0โอห์มนี่คือลูกลอยของตัวถังของ AliExpress ที่ผมมีกับ100โอห์มนะครับนี่คือเต็มถังนี่คือ empty นะครับเงื่อนไขเหมือนเดิมเงื่อนไขมันคือว่าเราต้องมาเขียนให้เหมือนกัน full tank ต้องได้0โวลต์นะแล้วก็ empty ต้องได้5โวลต์empty ต้องได้5โวลต์นะครับก็คือเราจะใช้วงจรง่ายๆจะเขียนวงจร common emitter ขึ้นมานะครับก็เริ่มตั้งจากทรานซิสเตอร์แบบ NPN ครับ 2N 2222นี่ตัวนี้นะครับเสร็จแล้วเราก็ใส่ผู้อัพให้มัน
สองโวลต์ตรงนี้ก็ไปเข้ามิเตอร์ขา S นะครับเสร็จแล้วตรงนี้ล่ะตรงนี้เราก็ต้องมีรีซิสเตอร์สำหรับ bias ให้มันนะครับอันนี้ 1.5k อันนี้ 1.5k อันนี้ 1k ตรงนี้เป็นเซนเซอร์นะครับก็คือรีซิสเตอร์ถังไม่แน่งงอันนี้เงื่อนไขของเราคืออะไรเงื่อนไขเราต้องการให้มันได้0โอห์มและ5โวลต์0โอห์มและ5โวลต์นี่คืออะไรวิธีการของมันก็คือว่าถ้าตรงนี้0โอห์มนะครับก็คือตรงนี้เป็น0โอห์มก็คือมีกระแสจากเนี่ยไหลวิ่งมานี่เลยก็ไม่มีกระแสเข้านี่ใช่ไหมพอไม่มีกระแสเข้านี่ทรานซิสเตอร์ก็อะไรทรานซิสเตอร์Cut off คือมีไฟจากนี่มาแทนนะตรงนี้ไม่มีประโยชน์ละตอนนี้ก็จะมีไฟวิ่งมาแทนก็คือได้5โวลต์นะครับได้5โวลต์ก็เป็น empty 5โวลต์ง่ายไหมนะครับเสร็จในทางกลับกันผมจะมีสีน้ำเงินเขียนดีกว่าเดี๋ยวจะงงตรงนี้เป็นอะไรเป็น100โอห์มปุ๊บใกล้100โอห์มก็ได้นะครับปรากฏว่าตรงนี้มีการทำให้ทรานซิสเตอร์เนี่ยเทิร์นออนเพราะทรานซิสเตอร์เทิร์นออนปุ๊บเนี่ยกระแสมันแทนที่จะไหลทางนี้เนี่ยมันก็มาไหลทางนี้แทนลงกล่าวซะมันลงกล่าวปุ๊บเกิดอะไรขึ้นพอลงกล่าวปุ๊บก็ได้0โวลต์ตรงนี้มี0โวลต์แทนตรงนี้เป็น0โวลต์ตามเงื่อนไขก็คือว่านะตัวนี้นะครับก็คือตัวนี้เทิร์นออน0โอห์มเอ๊ะโทษทีได้0โวลต์ก็เต็มถังก็ F เท่ากับ0โวลต์นี่เสร็จแล้วนะครับอันนี้ผมก็ประกอบเสร็จแล้วเดี๋ยวมาให้ดูว่าที่ผมทำเสร็จมันเล็กมากนะครับนะครับเดี๋ยวเรามาต่อใหม่ทีนี้ก็เรียบร้อยละประกอบมีทรานซิสเตอร์ตัวหนึ่งมีรีซิสเตอร์1 2 3นะครับเสร็จแล้วเราก็มาคีบกันนะครับมาคีบกันอันนี้เป็นตัวเซนเซอร์ตัวนี้ออกมาเราก็มาเข้าสายเซนเซอร์นะครับเดี๋ยวต่อสายบวกปึ๊บบวกบวกเข้าสายบวก12โวลต์นะครับสายกราวด์เข้าตรงนี้เสร็จแล้วเราก็จะได้เซนเซอร์มาคีบตรงนี้นี่คือเซนเซอร์ใหม่ของเราเรามาเข้าตรงนี้ซะนี่เราก็จะมาดูตะกี้เราหมุนยังไงเมื่อกี้เราหมุนตามเข็มใช่ไหมหมุนตามเข็มอันนี้เราหมุนทวนเข็มล่ะปึ๊ดหมุนทวนเข็มเห็นไหมกลับมาละหมุนทวนเข็มเท่ากับ full scale นะถ้าหมุนตามเข็มก็เท่ากับ empty นี่ก็ใช้ได้ละเสร็จเรียบร้อยง่ายนิดเดียวนี่คือหลักการของวงจร common emitter ที่มาใช้ในงานนี้แล้วก็ทนทานมากเรียบร้อยนะเสร็จแล้วแค่นี้เองนะครับจอเดี๋ยวเราก็ทำท่อหดหุ้มมันซะไม่ต้องทำอะไรมากใส่ท่อหดนะให้มันกลมๆ มันก็จะอยู่ได้นะครับเรียบร้อยนะเราก็จะใช้ของที่เป็น aftermarket ได้อันนี้ก็คือเทคนิคในการใช้วงจร common emitter สำหรับแก้ปัญหานี้นะครับเต็มถังเราก็ไปใช้ได้ละตรงนี้ไปประกอบขอบคุณมากครับเป็นสมาชิกที่ติดตามรับชมแล้วเจอกันใหม่ขอบคุณครับ